ำรวจครับน้องชื่ออะไรชื่ออะไรเกมแล้วถ้าหลังจากนี้เราได้รับบาดเจ็บเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลได้เข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่พี่แจ้งนะเข้าใจพี่ทำไมมาถึงมาอยู่ตรงนี้ผมมาทำงานครับพี่ทักษักวัย25ปีข่มขืนเด็กหญิงวัย13จนเธอติดเชื้อขั้นรุนแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วต้องตัดมดลูกทิ้งค่ะข่าวนี้อยากให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่ามีจุดพีคของข่าวหลายจุดเลยค่ะเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นจากน้องวัย13ทักเข้าไปใน Facebook ของช่างสักรายนี้ว่าน้องเนี่ยอยากจะสักลายมินิมอลก็ตกลงกัน400บาทพอถึงวันก็ไปเจอช่างสักรายนี้ที่ร้านนะคะแต่ช่างสักรายนี้เนี่ยออกอุบายบอกว่าให้น้องไปที่ชั้น2พี่จะสักเนี่ยพี่ต้องใช้สมาธินะเสร็จปุ๊บออกอุบายจัดท่าจัดทางให้นอนแล้วก็กระทําชําเราข่มขืนน้องเรื่องเนี่ยมันแดงเพราะว่าผ่านไป1เดือนน้องมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะผู้ปกครองพาไปพบหมอนะคะปรากฏว่าน้องเนี่ยติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์แล้วต้องตัดมดลูกทิ้งเรื่องนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับตัวน้องเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะและท้ายที่สุดตำรวจจับกุมช่างสักรายนี้ได้หนีไปกบดานที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจครับน้องชื่ออะไรชื่ออะไรเกมชื่อจริงอาบน้ำเช็ดตัวให้เสร็จแล้วออกตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยก็คือยังนอนกบอยู่กับผู้หญิงคนใหม่อยู่เลยนะคะเรื่องนี้นำทีมโดยสารวัตรแจ๊ะสารวัตรแจ๊ะไปถึงเนี่ยพอรู้เลยว่าวันที่ไปจับเนี่ยตรงกับวันเกิดของผู้ต้องหาพอดีครบอายุ25พอดีก็เลยสุขสันต์วันเกิดนะคะแล้วก็ให้ไปฉลองวันเกิดต่อในคุกค่ะแล้วถ้าหลังจากนี้เราได้รับบาดเจ็บเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลได้เข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่พี่แจ้งนะเข้าใจพี่ทำไมมาถึงมาอยู่ตรงนี้ผมมาทำงานครับพี่มาทำงานมันไม่ได้หนีมากก็เอาตรงเลยพี่ผมก็เหมือนหนีไม่ได้แล้วผมก็เลยทำงานด้วยวันนี้วันเกิดใช่ในวันเกิดผมอายุ25พอดีได้ฉลองในคุกเราอีกไปสำคัญมากเจ้าเลยใช่ไหมเจ้าตัวรับสารภาพว่าข่มขืนน้องวัย13จริงแล้วที่ผ่านมาก็มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคือมักจะคบผู้หญิงเอาอย่าเรียกว่าคบเลยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ต่ำกว่า100คนมักจะนัดเจอผ่านทางแอปพลิเคชันไม่สวมถุงยางอนามัยแล้วก็เป็นมาหมดแล้วซิฟิลิสหนองในรักษาหายแล้วเจ้าตัวบอกว่าผมไม่ได้เจ้าชู้แต่ยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะเป็นคำคมของเจ้าตัวเขาบอกว่าตอนเด็กอยากเป็นเศรษฐีแต่โตมาติดตุ๊ดสระอีเศรษฐีเลยไม่ได้เป็นติดคุกไปเรียบร้อยแล้ว